ร้านนี้นะคะเป็นร้านทงคัตสึที่มีรีวิวดีที่สุดในย่านนี้เลยชิ้นแบบหนามากผมมากกินกะหรี่เขาแบบสีแบบมาเข้มมากเลยรถเข้าไม่ได้เลยนะทุกวันด้วยถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินของจริง200บาท240บาทนี่ดาวน์โหลดพบกับเรา2คนอีกแล้วในช่องกินยูดีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของกิ๊กกับมิจินะคะก็วันนี้ไม่ได้มีแผนไปไหนเลยกะว่าจะหาอะไรกินแถวบ้านตัวเองนี่แหละเนาะก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่า1วันแถวบ้านบรรยากาศเป็นยังไงมีร้านอร่อยอร่อยที่ไหนบ้างหรือว่ากิ๊กกับมิจิวันหยุดเราจะไปกินที่ไหนกันถ้าว่าวันนี้รถหยุดจังวันนี้วันหยุดไงวันหยุดย่านคนแบบคนอาศัยอ่ะก็รถเยอะหน่อยไหมไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยวันนี้เปิดร้านขนมปังร้านขนมปังทุกคนนี่อันนี้ก็แถวบ้านกินนะคะเดินมาแป๊บเดียวเป็นร้านขนมปังที่1อาทิตย์เปิดแค่3วัน3วันส่วนใหญ่เดินมาก็จะปิดวันนี้เปิดเลยต้องกินซะหน่อยเนาะร้านน่ารักมากในนี้จะเป็นขนมปังก็ลูกค้าเข้าได้แค่2คนก็เต็มแล้วอะแล้วก็ข้างล่างนี่จะมีแบบนี้เป็นขนมปังในนี้ด้วยนะเห็นตามช่องแบบนี้ด้วยนะคะขนมปังน่ากินมากเขาทำน่ารักมากเลยทุกคนมีประมาณแค่นี้เองนะคะน่ากินมากแล้วราคาถูกมากนะคะทุกคน25บาท50บาท55บาทนี่เขาทำสดๆข้างในแบบนี้เลยดีมากเลยอ่ะได้มาแล้วอันนี้อะไรอ่ะครัวซองอุ้ยน่ากินมากหอมมากด้วยเดินผ่านนะคะจะได้กลิ่นหอมแต่ว่าเขาจะเปิดแค่ทีละ3ครั้งไงไม่ใช่กินไม่กินเกลียวว้าวเลยข้างนอกแบบกรอบอ่ะกลิ่นเนยชัดมากอร่อยอร่อยอ่ะอยากกินกาแฟเป็นวันหยุดของจริงก็อยู่แถวบ้านจริงๆก็ถ้าหยุดอ่ะกี้กับเมจิก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเราออกตลอดเนาะแต่ว่าแถวฮาจิโอจินะคะหรือว่าแถวบ้านเนี่ยก็จะมีพวกร้านอย่างเงี้ยซ่อนอยู่เยอะมากมีของกินอร่อยมีร้านของกินเยอะในย่านนี้นะเมจิเนาะอร่อยฝั่งตรงข้ามมานั้นจะเป็นร้านขนมโบราณทุกคนโบราณมากไม่ค่อยมีแล้วนะอันนี้บรรยากาศเดินเล่นน่ารักเนาะถนนเส้นนี้อันนั้นจะเป็นคล้ายร้านเป็นร้านซูชิไม่ใช่คล้ายหรอกค่ะร้านซูชิอันนี้เป็นร้านทำผมเนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารตอนเย็นก็จะเปิดเยอะแยะเลยค่ะแถวนี้คือนี่น่ารักแถวนี้น่ารักแล้วก็สวยด้วยนะไม่จริงเนาะนี่ตรงนี้จะเป็นตอนนี้เริ่มใบไม้เปลี่ยนสีแล้วบรรยากาศดีมากอันนี้จะเป็นร้านข้าวกล่องแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งร้านขนมปังน่ารักมากแต่แบบคนต่อแถวเยอะมากดูดิร้านนี้เราเคยกินแล้วเนาะเคยกินอร่อยเหมือนกันนะอร่อยเหมือนกันนะครับใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับซูเปอร์ค่ะทุกคนเป็นร้านเนื้อที่มีซูเปอร์เล็กๆข้างในด้วยแต่ความเก๋คือเขาจะมีเนื้อของเขาไปทอดอยู่ข้างในด้วยนะนี่อันนี้จะเป็นร้านไข่ปลาตะกี้กับไม่เจ๋ไม่เคยมาซื้อปลาร้านนี้เลยนะไม่เจ๋เนาะไม่เคยซื้อนะครับยังไม่เคยซื้อเลยซอยนี้นะคะจะเป็นถนนคนเดินหมดเลยนี่รถเข้าไม่ได้เลยนะทุกวันด้วยถนนคนเดินนะครับถนนคนเดินของจริงอุ้ยเดี๋ยวตอนกลางวันนะคะร้านนี้จะเปิดเป็นร้านเค้กบรรยากาศดูดิบรรยากาศแบบดีมากอ่ะตอนนี้กี้ก็ไม่จีรอสั่งข้าวไปแล้วนะคะเรามากินเป็นมื้อกลางวันร้านนี้นะคะเป็นร้านทงคัตสึหรือว่าข้าวหมูทอดที่มีรีวิวดีที่สุดในย่านนี้เลยใช่แล้วก็เป็นร้านที่แบบดูเก่าแก่มากจะมีเคาน์เตอร์แล้วก็จะมีโต๊ะด้วยนะแต่ว่าแค่เข้ามาก็คือรู้เลยว่าน่ากินรู้เลยว่าอร่อยทุกคนดูเคาน์เตอร์นะคะสมัยนี้นะคะก็จะใช้ไม้เทียมกันเยอะละแต่ร้านนี้เขาจะใช้ไม้จริงและที่สำคัญเนี่ยเป็นไม้ที่จากต้นไม้หนึ่งต้นไม่มีการต่อเลยอ่ะอันนี้หายากเนี่ยไม้แบบนี้หายากมากเลยนะใช้ต้นไม้หนึ่งต้นแล้วก็มาแบบสไลด์ทำเป็นเคาน์เตอร์เลยด
ีมากดีมากเลยเนาะมาดูบรรยากาศร้านเลยตรงนั้นจะเป็นโต๊ะนะคะนี่เป็นเคาน์เตอร์ได้เห็นแบบนี้เลยอันนี้เขาจะทอดเป็นแบบสองน้ำมันนี่ทอดสองเตาเตาแรกเขาจะทอดเตานี้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปทอดเตาสองอุ้ยอันนี้ของมิจิทุกคนอันนี้จะเป็นคาเนคัสเซอร์นะคะใช่ข้างในจะมีหมูทอดข้างล่างจะมีหมูทอดให้ด้วยโอ้ยชิ้นใหญ่มากแล้วแบบโหมมากกินคาเนคเขาแบบสีแบบมาเข้มมากเลยเข้มมากอร่อยเก่งคาเนคอร่อยหมูทอดก็อร่อยนะแต่เก่งคาเนคอร่อยมากจริงเหรอดูแบบสีเขาเข้มมากเลยมิจินะคะเป็นคนชอบกินข้าวแกงกะหรี่มากอร่อยเดี๋ยวลองกินของคิดก่อนของคิดจะเป็นทงคัตสึนะคะเป็นหมูทอดชิ้นแบบหนามากส่วนซอสทุกคนซอสเขาจะมีแบบเยอะมากอันนี้จะเป็นซอสหวานๆนะคะแล้วก็มีหลายซอสด้วยเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเฮ้ยอันนี้อะไรไม่ใช่เป็นสีส้มๆอ๋อนี่จะเป็นน้ำสลัดอันนี้จะเป็นซอสตะรุตะรุนะคะจะแบบมันๆหวานๆแล้วก็นี่จะเป็นซอสหมูทอดน้ำสลัดสีน่ากินมากน่ากินมากเดี๋ยวเราลองกินหมูอย่างเดียวก่อนนี่น่ากินไหมบอกแล้วว่าแถวบ้านกินนะคะของกินแบบร้านเด็ดเพียบหมูนุ่มมากกัดได้ง่ายมากง่ายมากเลยซอสไม่เหมือนที่อื่นเลยอ่ะจริงเหรออืออร่อยมากปกติกินข้าวทองกระเสือกเขาก็จะมีซอสของเขาเนาะแต่ถ้าไม่เหมือนที่อื่นอ่ะมีความแบบหวานนิดๆแล้วก็หอมอ่ะอร่อยเนี่ยทุกคนนี่เป็นซอสอร่อยรสชาติแบบไม่เหมือนที่อื่นเลยอร่อยสุดๆนี่ใส่ไปอย่างนี้เลยจ้าคือซอสเขานั้นจะมีความแบบหวานเค็มพอดีเป๊ะเลยอ่ะรสชาติกลมกล่อมมากไม่เหมือนซอสทั่วไปนะสีก็ไม่เหมือนนะคะสีกุ้งนั่นแหละสีส้มส้มคล้ายซอสมะเขือเทศแต่รสชาติไม่เหมือนพอไม่ใช่แบบนี้อืมเย็นคาเรียอร่อยมากคาเรียอร่อยอืมนี่คือความอร่อยอ่ะเนี่ยร้านนี้อร่อยมากร้านนี้นะคะจะมีคุณลุง2คนทำแล้วก็จะมีคุณป้าแบบว่าคอยเหมือนคอยช่วยเนาะนะร้านนี้เขาจะติดป้ายไว้เลยว่าเขาเปิดมา59ปีละแล้วก็ในบรรดาหมูทอดทั้งหมดในย่านนี้นะคะร้านนี้รีวิวดีที่สุดดีที่สุดตอนนี้นี่กินมากินตอนกลางวันกลางวันก็จะเปิดตั้งแต่ 11:30 นไปจนถึง 13:30 นแล้วก็จะปิดแล้วจะไปเปิดอีกทีตอน 17:00 นเย็นอร่อยเนี่ยกินเนาะอร่อยมากความนุ่มครบครบมากน้ำหมูนุ่มมากอร่อยจริงราคาไม่แพงด้วยทุกคนเดี๋ยวทิ้งโลเคชั่นให้นะคะเผื่อใครมาเที่ยวแถวนี้ทุกคนกินนะคะทุกคนจะมีข้าวแล้วก็มีหมูทอดเลยใช่ป่ะจะมีสลัดแล้วก็จะมีเป็นมิโซะสดด้วยนะคะคุ้มมากเออใช่แล้วก็มีผักดองนี่ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ไม่เที่ยวของกิ๊กน้ำปลาฮาร์ดสามสิบเองก็ประมาณ350บาทคุณนุ่นนี่350บาทกับบรรยากาศแบบนี้ถูกมากแล้วของมิจิราคาเท่าไหร่ประมาณเนี่ยน้ำตาล350ประมาณ305บาทถูกมากอร่อยมากอร่อยมากร้านนี้เลยค่ะทุกคนนี่เป็นร้านแบบสไตล์แบบโบราณเลยนะมากลางวันคิดกับมิจิมากลางวันกลางคืนก็มีนะใช่กลางคืนก็มีนะกลางคืนก็มีร้านชื่อทงกัตสึซูซุมโมโตะนะคะเดี๋ยวคลิกทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ถ้ามาสถานีฮาจิโอจินะจากหน้าสถานีเดินมาน่าจะประมาณ5 นาทีอาจจะไม่ถึงเลยจำไหมเนี่ยมันเพราะร้านอยู่หน้าสถานีวันหยุดโอเคที่กินไม่หยุดอะไรเนี่ยมิจินั่งกับอีเวนต์โตแถวบ้านเรานี่อีเวนต์เยอะนะเพราะว่ามีท่านองค์กรเป็นยายเขาเลยมาจัดอีเวนต์ใช่ก็เลยทำอีเวนต์เยอะนะครับนี่
อีเวนต์ขนมอีเวนต์ของกินเนี่ยไม่ใช่ของกินอย่างเดียวไม่ใช่ของกินอย่างเดียวมีเครื่องดื่มด้วยด้วยความที่บอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีถนนคนเดินเนาะที่เราเดินอยู่เนี่ยแล้วอยู่หน้าสถานีเป็นถนนคนเดินที่แบบมีมาตั้งแต่เก่าแก่แล้วอะคราวนี้เนี่ยประมาณเสาร์อาทิตย์อะจะมีอีเวนต์แบบบ่อยมากก็คือไม่ได้คือไม่ได้ทุกเสาร์อาทิตย์หรอกแต่ว่าบ่อยอย่างน้อยๆก็เดือนละครั้ง2ครั้งอะต้องมีแล้ววันนี้ก็อีเวนต์ของกินเนี่ยบรรยากาศเห็นปะเฮ้ยมีตั้งหลายอย่างหอมๆทั้งนั้นเลยมอจิมอจิอันนี้เขามาจากไหนเนี่ยมอจิยามานาชิยามานาชิจังหวัดยามานาชิเขาจังหวัดนั้นจังแสดงว่าเป็นอีเวนต์อาหารของหลายๆจังหวัดในจังหวัดไหนอ๋อไม่มีวายด้วยวายของยามานาชิด้วยสรุปเดินผ่านร้านไปในมือสองเข้าอีกแล้วไม่ได้อ่านมาเลยนะมาดูเผื่อมีของถูกให้ทุกคนทุกคนอะไรนะดูให้ตัวเองก่อนสิไม่ได้อ่านมาเลยนะมาดูเผื่อมีของถูกให้ทุกคนพวกร้านไปในมือสองทุกคนพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จะถูกไหมสมมติว่ามาเที่ยวใช่ป่ะเนี่ยพวกเสื้อกันหนาวเพื่อแทนที่จะมาซื้อจากประเทศไทยมาบางทีก็แพงอยู่นะที่ไทยนะไม่จริงเนาะมาซื้อที่นี่ก็จะถูกกว่าตึกเนี่ยบางทีมีของยังไม่ได้ใช้ด้วยใช่ไหมเนี่ยมียุ่นนะครับน่ารักไหมน่ารักเห็นไหมยังดูใหม่อยู่เลยนะคะทุกคนอันนี้สมมติมาฤดูหนาวเสื้อพวกนี้เนี่ยการมาซื้อญี่ปุ่นจะมีข้อดีตรงที่เสื้อผ้าเนาะแบรนด์อะไรหลายอย่างบางทีก็จะเป็นแบรนด์เลยแล้วก็คุณภาพอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นเสื้อผ้าที่คนญี่ปุ่นใช้อยู่แล้วคราวนี้ดูดิยังใหม่และมีของที่ยังไม่ได้ใช้เยอะแล้ววันหยุดก็ยังไม่หยุดกินไม่หยุดหาเดี๋ยวดูร้านนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปหาของกินต่อโหดูถูกมาก900เยนเป็นเงินไทยตอนนี้ประมาณ200บาทถูกกว่าอยู่ทางนี้นี่ได้แล้วดีไหมน่ารักดี200บาท240บาท เป็นไงเป็นแบรนด์มือสองถูกไหมสวยเนาะอันนี้นะคะสมมุติถ้าใครจะมาเที่ยวโตเกียวโอซาก้าตุลาถึงพฤศจิกาต้องแต่งตัวแบบนี้นะใครจะไปรู้ว่าเรามีเงินแค่200แล้วก็ใส่ชุดดีๆได้แล้วร้านอะไรไม่จิร้านกาแฟกาแฟเอาไปเห็นไหมร้านเก๋ๆเพียบแถวนี้กิ๊กสั่งเป็นลาเต้นะคะทุกคนดูน่ากินมากน่ารักส่วนอันนี้จะเป็นของมิจิมิจิสั่งอะไรมาโคดบูโคดบูร้านนี้ดีตรงที่เวลาที่เราสั่งนะคะเขาก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะว่าใช้อะไรอย่างไรมีขนมมาแล้วอันนี้ต้องใส่มาวันนี้กาแฟครับวันนี้เป็นกาแฟคนดูบอกไม่ชินอร่อยอร่อยมากกาแฟหอมมากสุกไม่ใช่หลอดไม่ใช่ไม่ใช่หลอดไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นคนไม่ใช่จะดูดเป็นช้อนเล็กกาแฟคนอร่อยมากอร่อยเลยไม่ใส่น้ำตาลกับหวานเนาะหวานมีความหวานของนมแบบเป็นหวานธรรมชาติแบบหอมอ่ะจริงๆแถวนี้นะคะจะมีร้านอะไรแบบนี้ค่อนข้างเยอะใครชอบพวกคาเฟ่มีอีกร้านหนึ่งจริงๆมิจิชอบมากเลยเนาะแต่ว่าวันนี้ปิดเดี๋ยวเผื่อครั้งหน้าเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูเพราะอะไรกี่ชิ้นไอติมอร่อยไอติมนมก็สามารถลงมาเที่ยวดูได้ย่านนี้มีชื่อว่าย่านฮาจิโอจินะคะจากชินจูกุมาง่ายมากมีรถไฟสองสายมีสายเคโอไลน์แล้วก็มีสายชูโอไลน์นะคะนั่งมาลงที่สถานีฮาจิโอจิได้เลยแล้วก็สามารถเดินเล่นที่ย่านนี้ได้ย่านนี้เนี่ยค่อนข้างใหญ่มีแหล่งช้อปปิ้งมีร้านอาหารเคยรีวิวเยอะมากส่วนวันนี้เป็นวันชิลๆขอตัวไปชิลก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย